Aduh, udah tahu naik rokok gak usah. Ini kap migrain ini audio nya apa? Kok kap? Tambah. เบาหมดนะครับอย่าหัวเราะเรื่องกระไรหัวเราะขึ้นนี้หมดนะแอนรอตามอย่าสู้ผมนะตามจะเบามากเลยโทษครับและปวดขาก็จะค่ะปวดขาค่ะเลือดปวดขาก็จะละเลยช้าไปนิ้วด้วยอย่าบนห้ามบ่นห้ามพูดถอยหลังเรากำลังเดินหน้าอยู่ถามว่ามีไหมครับขาขยับเลยครับเพื่อนช้าไปนิ้วค่ะปวดหัวคอตัวหลังเมาค่ะเอานะค่ะเอานะต้องแข้งขาขาตรงปลายนิ้วค่ะรู้สึกว่าชาเนาะเดิมมันรู้สึกนี่ไหมรู้สึกค่ะเดิมมันชาไหมชาปลายนิ้วชาเดิมมีใช่ไหมครับค่ะโอเคนั่งรถต่อไปจะเบาผมต้องสเต็ปไปสเต็ปกันนะทราบนะฮะมันจะมั่วครับต้องสเต็ปไปสเต็ป before after นะครับก็ครับทะเลเนี่ยมีแต่ความปวดพอจัดเสร็จแล้วที่บอกว่าหายปวดแล้วก็มาบอกว่าชาเนี่ยจะพูดเลยครับแต่ถ้านั่งบอกว่าต้องหาลูกดูปวดทั้งตัวชาเท้าบอกที่ยังไม่เสร็จเลยทีนี้เขาบอกว่าปวดตัวก็พอทำให้แล้วก็ประเมินว่ามันหายหรือยังไม่ได้กระโดดไปที่นี่นะครับไปไหมครับลงค่ะจบเนาะเพราะฉะนั้นที่เรานั่งอยู่เราสอนตัวเองเลยนะครับมีอะไรจะทำมีข้อมูลชาหรือ2 3ที่มันหนักที่สุด2 3อาการเดินยังบอกไม่ครบเลยจะง่ายแต่ว่าไม่มันง่ายจริงด้วยมีอยากได้อย่างเดียวเรียกว่าอยากเอาอย่างเดียวนี่บอกทันทีนะพอเรายังไม่ข้อแรกอ่ะเรายังไม่เคลียร์เลยว่ามันตกเป็นข้อ2เรียกโลอยากให้จากการปวดพอจากการปวดก็พอได้มั้ยทำไมมันก็จบได้ตัวจะเหลืออะไรใช่ป่ะโล่งค่ะใช่ใช่เอาเคปาจะหายไป80เออมันเรื่องตัวเราอย่างงงฮะเรื่องนี้คืออย่างต้องการปฏิบัติทำเวลานิดนึงบอกโทรศัพท์มาคุยกับลุงหมอป่ะคุยหวานคุยกับผมอ่ะ089ค่ะ842หมอหมาเฝ้าหมา8421336ใช่มั้ยจ้ะ133หมานี่มันต้องเห่าโอเคไหมค่ะจบนะค่ะเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นมา3ปีแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ดูเอกสารแล้วเป็นมากี่ปีเขียนให้ครบนะครับโอเคจบมาต่อไปเลยครับปวดครับครับปวดไหมไม่ปวดไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ปวดโอเคสังเกตไม่ปวดก็ปรับป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเนาะครับโอเคนะมันจะเบาครับมันจะเบาเอาคำว่าเบานี่มันคืออะไรครับจังหวะนี้ต้องเชื่อมให้ได้มันจะเป็นพลังติดตัวสบายไหมครับสบายไม่เจ็บจะมีเจ็บแค่นี้นิ้วก็จะปรับเองโอเคนะกระตุ้นผมเรียกว่ากระตุ้นครับโอเคไหมครับผมโอเคเนาะครับผมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80%เลย80%
โอเคครับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์087 937เจ้าหน้าที่ครับดูเบอร์โทรศัพท์5645มีแฟ้มอยู่ในมือเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยทำนิ้วทำแล้วครับเบอร์โทรศัพท์เขียนไปตรงไหนก็ได้ครับเขียนไปเลยครับท่านต่อไปลูกครับเป็นมาแล้วกี่ปีก็เขียนนะครับปวดหัวไหล่ค่ะดีมากแล้วก็มือชา